มาตรวจสอบการทุจริตกันต่อนะครับหลังจากเทศบาลนครแม่สอดถูกร้องเรียนครับว่ามีคนเมียนมาเข้ามาทําบัตร10ปีหรือว่าบัตรชมพูมากผิดปกติเรื่องนี้มี2ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือมันผิดสังเกตตรงที่มีคนเมียนมาเข้ามาทําบัตร10ปีมากกว่าปกติทําให้คนไทยที่ไปทําบัตรประชาชนต้องต่อคิวนานประเด็นที่2ครับมีคนร้องไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่ามีหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินในการทําบัตร10ปีจากคนเมียนมาหัวละ 40,000 ถึง 100,000 บาทล่าสุดมีคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎรออกไปแล้วรวม4คนนะครับขณะที่เทศบาลเองวันนี้งดทำบัตร10ปีครับแล้วก็จะเสนอเรื่องเข้ามายังส่วนกลางขอให้ยกเลิกบัตรที่ทำไปแล้วก่อนหน้านี้ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาด้วยห้องทะเบียนราษฎรสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากวันนี้มีเพียงคนไทยนะครับที่ไปติดต่อเข้าคิวขอเอกสารราชการต่างจากบรรยากาศช่วง3เดือนที่ผ่านมาครับซึ่งจุดนี้เนี่ยเต็มไปด้วยชาวเมียนมานะครับเข้ามาขอทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตร10ปีคือเข้ามาเนี่ยวันละไม่ต่ำกว่า20คนครับความผิดปกตินี้ทำให้เกิดการตั้งข้อสังเกตจากกลุ่มคนไทยที่ต้องไปรอคิวนานนะครับเวลาไปร้องเรียนไปขอเอกสารที่เทศบาลนครแม่สอดกระทั่งมีการร้องเรียนให้ตรวจสอบเรื่องนี้และนายกเทศมนตรีนครแม่สอดก็มีคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน3คนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนและล่าสุดวันนี้สั่งย้ายเพิ่มอีก1คนครับให้ไปทำหน้าที่อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนจากกรณีที่เกิดขึ้นยังมีคำสั่งยกเลิกให้บริการทำบัตรแก่ชาวเมียนมาแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับนอกจากนี้ยังประสานมายังสำนักทะเบียนส่วนกลางกรมการปกครองว่าจะสามารถยกเลิกได้หรือไม่หากพบว่ามีการดำเนินการไม่ถูกต้องครับเรามาทราบภายหลังว่ามีลักษณะเช่นนี้นะครับก็ได้ปรึกษากับทางผู้ใหญ่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านก็บอกให้ดำเนินรีบดำเนินการโดยเร็วเพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับมากน้อยแค่ไหนที่เรากระทำนี้มันจะช้าไปหรือเปล่าครับท่านเพราะคือที่ทำไปแล้วก็ยอมรับก็ทำไปแล้วเนาะแต่ตอนนี้เรางดทำบัตร10ปีแล้วส่วนกรณีการนำชื่อคนเมียนมามาเข้าทะเบียนบ้านเพื่อจะทำบัตร10ปีรวมทั้งกระแสข่าวว่าอาจจะเกิดการเรียกรับสินบนทำบัตร10ปีเป็นเงินรายละ 40,000 ถึง 100,000 บาทเนี่ยนะคะนายกเทศมนตรีนครแม่สอดระบุว่ากำลังเร่งสอบสวนขยายผลเรื่องนี้เพิ่มเติมทีมข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ข้อมูลมาว่ากรณีนี้ถูกร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงานแล้วค่ะซึ่งสำหรับจังหวัดตากก็ได้รับการร้องเรียนมาเป็นหนังสือแล้วก็รูปภาพข้อความในแชทไลน์ที่อ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากเรียกรับผลประโยชน์จากในหน้าแล้วก็คนต่างด้าวเพื่อออกบัตรที่เรียกว่าบัตรสีชมพูโดยหลังข่าวก็ยังอ้างด้วยว่าต่างด้าวที่ได้บัตรไปไม่ได้มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรมาตรา38วรรค2ตอนนี้อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะคะว่าเป็นไปตามข้อร้องเรียนหรือไม่ขึ้นมาว่ามีการจัดทำบัตรสำหรับคนที่ไม่ยังไม่มีคุณสมบัติคนต่างประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปตรวจสอบก็ปรากฏเพราะว่ามีการทำจริงแต่ว่าทุจริตหรือไม่ทุจริตเนี่ยต้องมีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางส่วนกลางเขาก็ลงมาตรวจสอบแล้วเพราะว่ามีการทําบัตรจริงแต่ว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่แล้วว่ามันทําถูกต้องหรือเปล่าว่ามีคนที่ทำมันคุณสมบัติหรือเปล่าครับ ส่วนเรื่องที่บอกได้ทุจริตเรื่องนี้ตรงนี้เพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับพอดีพี่ก็เป็นคนที่ได้รับเรื่องร้องเรียนก็เลยมีการเนี่ยพี่กำลังตั้งกรรมการสอบจังหวัดลงไปสอบดูข้อเท็จจริงที่ตามที่ร้องเรียนครับผมก่อนหน้านี้ทีมข่าวได้ข้อมูลพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลนะครับที่ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียอ้างตัวเป็นนายหน้าครับอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าคนวงในที่สามารถใช้ทางลัดออกบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยหรือออกบัตรชมพูให้กับต่างด้าวได้แลกกับค่าดำเนินการหลักหมื่นบาทมีผู้เสียหายหลงเชื่อเป็นจำนวนมากนะครับแต่สุดท้ายขบวนการเหล่านี้ไม่สามารถออกบัตรให้กับผู้เสียหายได้จริงสำหรับเหตุผลที่ทำให้บัตรชมพูเป็นที่ต้องการของคนต่างด้าวหรือว่าบัตร10ปีเนี่ยนะครับยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาเพราะเชื่อว่าจะใช้เป็นใบเบิกทางให้ได้รับประโยชน์สิทธิขั้นพื้นฐานจากรัฐเช่นสิทธิการทำงานการรักษาพยาบาลการศึกษาแล้วก็การทำงานในประเทศไทยควบคู่กับการต่ออายุวีซ่าประเภทต่างๆครับ